ข้อที่25วิปริณามะธรรมโตโดยอาการมีความแปรไปเป็นธรรมดาเพราะว่ามีความเปลี่ยนไปเป็นปกติโดยอาการสองอย่างก็คือโดยชราและก็โดยมรณะนะเมื่อมีขันธ์ห้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องแก่แล้วมันก็ต้องตายในมหานิกายบอกว่าการเปลี่ยนแปลงได้แก่การถึงสภาวะที่วิปริตวิตับในบทหน้าของปริณามะเนี่ยใช้ในอัตของทวิตับนะมีความหมายเป็นสองแยกเป็นสองก็คือทวิทาฉิตตกังวิฉิตตกังขาดออกเป็นสองท่อนนะเช่นคำเนี้ยนะนะไอ้คำว่าวิปริณามะธรรมโตก็หมายถึงว่ามีความแปรไปโดยอาการสองอย่างเป็นธรรมดาก็คือแก่แล้วก็ตายข้อที่26อาสารคโตโดยอาการที่ไม่มีแก่นไม่มีแก่นเพราะเป็นสิ่งที่อ่อนแอและเพราะเป็นสิ่งที่พึงหักได้ง่ายเหมือนไม้กระพี้นะอาการวิปริณามธรรมโตนี่แสดงอาการความไม่เที่ยงนะอาทีนวาโตนั่นโดยการเป็นทุกข์และอาสารคโตนี่ก็แสดงอาการไม่เที่ยงเหมือนกันอาสารคโตนี่อ่อนแอในที่นี้น่าจะแสดงถึงความเป็นทุกข์นะมาริการบอกว่าทุพพละตายะเพราะความไม่มีกำลังเพราะมีความทำลายไปโดยสภาพนี่แสดงอาการความเป็นทุกข์ตรงนี้แต่ในที่อื่นอาสารกโตนี้ต้องแสดงโดยความเป็นแสดงโดยความเป็นอนัตตาอาสารกโตนะแต่ในที่นี้นี่แสดงโดยความไม่เที่ยงนั่นอาสารกโตนี้แสดงไม่มีแก่นนี้ด้วยความไม่เที่ยงนะเป็นของบอบบางไม่มีกำลังเป็นสิ่งที่ถูกกำจัดได้ได้ง่ายของบางอย่างเนี่ยไม่มีกำลังก็เป็นสิ่งที่ถูกกำจัดได้ยากก็มีเหมือนกันเพราะความเป็นของอ่อนและควรแก่การงานส่วนขันห้าเหล่านี้นี่ถูกกำจัดได้ง่ายทีเดียวเหมือนไม้กระพี้ไม้กระพี้นี่หักง่ายคำว่าสารตับนี้ย่อมเป็นไปในกำลังบ้างเป็นไปในแก่นแห่งต้นไม้บ้างในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีแก่นคือไม่มีกำลังด้วยนะเป็นการแสดงความไม่เที่ยงข้อที่27อาฆามูลโตในอาการเป็นมูลแห่งความลำบากเพราะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากคือความชั่วร้ายด้วยวิบัตินานาประการมีความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายอาฆานี่แปลว่าชั่วร้ายนะถือว่าลำบากนั่นเองมูลแห่งความชั่วร้ายมูลแห่งความลำบากก็คือเจ้าขันห้านี่แหละไม่ได้ที่อื่นไม่ได้คนอื่นเลยข้อที่28วัฏกะโตโดยอาการเป็นผู้ฆ่าเพราะมักทำลายความไว้วางใจเสียดุจศัตรูผู้มีหน้าเป็นมิตรนะหานิกายแสดงว่าสิ่งที่เนื่องด้วยขันทั้งหมดนั้นร้ายกาจเพราะทำลายความไว้วางใจที่ทำให้เกิดว่าขันทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความสุขมิใช่เหตุแห่งความทุกข์สัตว์ทั้งหลายจึงถึงความพินาศด้วยอำนาจความยึดถือในขันทั้งหลายว่านี่ของเราขันเหล่านั้นจึงชื่อว่าวิสสาสะคาติโนคือผู้มีปกติทำลายความไว้วางใจเหมือนวางใจในศัตรูที่ตีหน้าเป็นมิตรเราเนี่ยหวังนะว่าเราเนี่ยจะมีความสุขขันหน้าของเราจะมีความสุขหรือว่าหวังความสุขจากคนอื่นนะเช่นมีแฟนแล้วก็จะทำให้มีความสุขแต่ว่าได้สุขและได้ทุกข์มากกว่ากันได้ทุกข์เยอะเลยครับทุกข์เยอะนะเคยเห็นไอ้ภาพการ์ตูนนะผู้หญิงผู้ชายก็เขียนภาพการ์ตูนเขาก็มาจีบกันนางก็มาจีบกันไอ้ผู้ชายก็วาดฝันเลยเอ้ยเดี๋ยวแต่งงานเสร็จแล้วนะจะให้ผู้หญิงมาเสิร์ฟอาหารบนเตียงให้ลักผ้าให้มาบีบให้มานวดผู้หญิงก็วาดฝันไว้เอ้ยเดี๋ยวเรามีครอบครัวมีสามีนะจะให้ก็มาเสิร์ฟอาหารบนเตียงให้เขามาทำให้เราอยู่สบายต่างคนต่างวาดฝันตกลงเข้าไปนะทุกข์ทั้งคู่ใช่ไหมนะคิดว่าจะมีความสุขอยู่คนเดียวนี่มันก็ยุ่งยากพอสมควรแล้วนะบางครั้งนี่เราก็ทำแบบตามใจเราไม่ได้ทุกอย่างนะอยากจะทำให้เป็นไปดังใจแต่ว่าทำไม่ได้ตัวเราเองยังทำตามใจตัวเราเองไม่ได้นะแล้วคนอื่นจะมาทำตามใจเราได้ไหมนะมันก็อึดอัดนะอึดอัดก็บางคนที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันไม่ยืดเลย7 วันเลิกก็มีนะโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงคนที่เรียนสูงผู้หญิงมีความสามารถมากจะมีมานะจับในเพราะถ้ารวยมากนะถ้าผู้ชายไม่ยอมก็นะอยู่กันไม่ยืดถ้าผู้ชายรวยด้วยนะถ้าผู้ชายจนก็อยู่ไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นนะก็อยู่กันไม่ยืดแล้วถึงอยู่ยืดนะก็ไม่มีความสุขเพราะว่าความสุขมันจะมีแค่ช่วงแรกๆนั้นเอง3-5 ปีแรกเนี่ยนะนี่ก็ยาวเลยนะบางคนก็ไม่ถึงปี
ก็มีอันต้องเลิกร้างไปนะนี่ก็ได้ข่าวญาติผมนี่ก็กําลังจะมีอันเปลี่ยนไปแล้วจะเลิกร้างกันไปเหมือนกันกี่ปีครับมันสองปีได้โอ้ไม่นานเลยไม่นานจะเลิกกันตั้งนานแล้วล่ะจะดีมีลูกก็เลยทำให้ยืดเยื้อนะนี่ก็ทีแรกไปมีแฟนคนหนึ่งแล้วก็จะแต่งแล้วมีปัญหายังไงกันไม่รู้ก็เลยไม่แต่งก็ไปได้คนนี้มาได้คนนี้มาก็นึกว่าจะดีนะโอ้โหนะเขาเรียกว่าเลือกนักมักได้แล้วนะก็ตรงก็อยู่กันไม่ได้จะมีลูกแล้วแต่ว่าก็จะเลิกนะผู้หญิงก็ยอมเลิกนะแล้วก็ไม่ได้มีความรักในญาติพี่น้องพวกพ้องอะไรเท่าไหร่ก็เลยนะคิดว่าจะมีความสุขแต่ว่ามันก็เป็นที่ตั้งความทุกข์ถึงแม้ไม่มีครอบครัวนะตัวเราเองนี่มันก็เป็นที่ตั้งความทุกข์ตลอดเลยนะเห็นคุณเช้าๆมันนั่งกลงสังเวชนะทุกข์คอยทุกข์ด้วยเนาะเราคอยดูแลมันนะโอ้ยยายมันนะมันจัดการกับไอ้ขันเนี่ยนะมันยุ่งนะน่าเบื่อไหมนู่นมันก็น่าเบื่อก็เนี่ยแค่นี่ขันห้าใช่ไหมก็น่าเบื่อเอ๊ะมีสิบขันนะครับโอ้ยสิบห้าขันยี่สิบขันนะนะเคยนอนสบายๆนะพอมีลูกขึ้นมานะตอนนี้นะมันไม่ได้นอนสบายแล้วมาคอยดูแลมันเป็นอะไรไปยุงกัดมดกัดป่วยไม่สบายโอ้มันไม่ได้มีความสุขเลยนะแต่ว่าเข้าใจว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขนะมันให้ได้ชื่นชมได้นิดนิดหน่อยๆแต่ว่าต้องมาปล่อยทุกข์กันโอ้งั้นพระพุทธเจ้านี่สอนสัจธรรมจริงเลยใครไม่มารู้ตรงนี้นะไปหลงเพลินไปหลงติดนะโอ้มันเหมือนกับว่าเอาขาก็ไปในติดกับบ่วงกับดักแล้วนะมันแกะไม่ออกแกะออกมาก็รอยถลอกออกเปิดเป็นแผลเยอะแยะเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะมันก็มาปฏิบัติพระเนี่ยดีที่สุดแล้วเห็นสัจธรรมได้ง่ายท่านก็ขันห้าเนี่ยเป็นวัตกะโตนะเป็นปัจจฆาตคอยตีหน้านะว่าดีดีดีนะเป็นมิตรแต่ว่ามันก็ทําลายความไว้วางใจเสียมันก็ประกาศความชั่วความเลวทรามความทุกข์ออกมาจนได้ข้อ29วิภวะโตโดยอาการเสื่อมเพราะปราศจากความเจริญและเพราะเป็นตัวเสื่อมมาริกาก็บอกว่าวิคตะภวะตายะเพราะมีความเจริญไปปราศแล้วโดยความเสื่อมนั้นเพราะเกิดมาแต่ความพินาศเหมือนดังความเสื่อมแห่งบิดาหรือโดยความเสื่อมแห่งเหตุอันเป็นตัวสภาวะก็คือความเสื่อมเหล่านี้มันไม่ได้มาจากไหนหรอกมันมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความแก่เหล่านี้นี่นะมันก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเพราะเกิดแต่กิเลสที่ชื่อว่าเป็นตัวเสื่อมเพราะปราศจากความเจริญนะต้นเหตุจริงๆคือมาจากกิเลสกิเลสเป็นตัวทําให้ทํากรรมกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์5เพราะนั้นไอ้เจ้าขันห้าเนี่ยนะมันมาจากกิเลสที่เป็นตัวเสื่อมมันก็เลยเป็นตัวที่เสื่อมไปด้วยนะเหมือนกับว่าพ่อแม่เสื่อมนะเป็นโรคเป็นโรคอะไรเป็นโรคเบาหวานลูกออกมาก็ต้องเป็นโรคเบาหวานไปด้วยเป็นกรรมพันธุ์แม่นะข้อ33สวะโตด้วยอาการเป็นไปกับอาสวะเพราะเป็นเหตุแห่งอาสวะนะไอ้เจ้าขันห้าเนี่ยไม่มีขันไหนเลยนะยกเว้นโลตระขันนะเจ้าขันธ์5เนี่ยมันเป็นไปกับอาสวะเพราะมันเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ของอาสวะทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยอารมณปัจจัยเป็นต้นแห่งอาสวะทั้งหลายชื่อว่าเป็นประทัดฐานแห่งอาสวะก็คือเป็นเหตุนะเป็นเหตุที่ไม่ทั่วไปมีเพื่อเป็นต้นนะชื่อว่าเป็นเหตุเหตุที่ทั่วไปมีพูดภูตะและน้ำเป็นต้นชื่อว่าปัจจัยนี้ก็แยก2ส่วนคือเหตุกับปัจจัยเหตุหมายถึงปัจจัยที่ไม่ทั่วไปนะส่วนปัจจัยเนี่ยหมายถึงตัวปัจจัยที่เป็นสาธารณะเหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยเป็นพันธุ์ไหนพันธุ์ไหนเนี่ยมันไม่ทั่วไปหรอกแต่ที่ทั่วไปก็คือว่าน้ำกับธาตุดินน้ำไฟลมอะปุ๋ยต่างๆเนี่ยทั่วไปแต่ว่าจะออกมาเป็นผลมะม่วงก็ต้องมาจากพืชคือมะม่วงออกเป็นผลขนุนก็คือพืชคือขนุนแต่มาอาศัยน้ำเหมือนกันอาศัยแร่ธาตุเหมือนกันไอ้เจ้าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสาสวะโตเป็นไปกับอาสวะนะอันนี้ก็เป็นกับประกาศความทุกข์วิภวะโตก็ทุกข์เหมือนกันมันเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยไงนะครับอาจารย์ครับขันธ์ห้าต้องอาศัยปัจจัยไงเมื่ออาศัยปัจจัยเนี่ยปัจจัยเหล่านั้นนี่มันเป็นที่นํามาแห่งอาสวะอ๋อครับนะครับไอ้อาสวะเนี่ยนะมันจะเข้าไป
ครอบงำหรือว่าเอาไอ้เจ้าขันธ์ห้าเนี่ยมาเป็นอารมณ์นะเป็นที่ตั้งนะมันเป็นไปกับอาสวะก็คือเป็นอารมณ์ด้วยแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดอาสวะด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งตัวเหตุและเป็นทั้งปัจจัยนะเป็นตัวเหตุด้วยเป็นปัจจัยด้วยคือเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอาสวะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาสวะด้วยแล้วเหตุที่เกิดอาสวะกับปัจจัยที่เกิดอาสวะมันต่างกันยังไงครับจริงแล้วไม่ต่างหรอกเพียงแต่ว่าแสดงพยัญชนะให้มันนะให้มันหลากหลายขึ้นก็คือบอกว่าเหตุคือไม่ทั่วไปนะถ้าปัจจัยคือทั่วไปเอาง่ายๆเลยว่าอาสวะมีเท่าไหร่อาสวะมีสี่มีสี่อย่างนะอาสวะมีสี่คืออะไรบ้างกามาสวะภวาสวะวิถาสวะวิชาสวะใช่ไหมนั้นถ้าบอกว่าเหตุที่ไม่ทั่วไปก็คือว่าอะไรกามาสวะนะก็อิทธารมอิทธารมใช่ไหมครับถ้าเป็นทิฏฐาสวะก็ขันธ์ห้าทั้งหมดอ่ะขันธ์ห้าหมดเป็นอารมณ์ทิฏฐาสวะอวิชชาก็ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกามสวะก็อารมณ์ดีๆภวาสวะก็ต้องอารมณ์ประณีตนะพวกรูปาวจรนะรูปาวจรนะพวกเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเหตุที่ไม่สาธารณะเรียกว่าเหตุเหตุที่เป็นสาธารณะเรียกว่าปัจจัยข้อ31สังคตะโตในอาการเป็นสังคตะเพราะเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นธรรมะที่ถูกเหตุปัจจัยเหล่านั้นประชุมแต่งคือร่วมการปรุงแต่งขึ้นก็เรียกว่าสังคตะขันธ์ห้านี้เป็นสังคตะนะมีปัจจัยปรุงแต่งแสดงอาการของความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความแปรปรวนเป็นความที่ไม่เที่ยงนะข้อ32มารามิสโตด้วยอาการเป็นเหยื่อของมารเพราะเป็นเหยื่อของมัจจุราชและกิเลสมารเป็นเหยื่อของมัจจุมารและกิเลสมารนะเพราะทำให้เติบโตขึ้นโดยเป็นที่รองรับของมัจจุมานถ้ามีขันธ์ห้าแล้วไงต้องตายแน่นอนแล้วก็เป็นเหยื่อของกิเลสด้วยนะกิเลสมานเป็นปัจจัยแก่กิเลสมานแม้ขันธ์ทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นเหยื่อของขันธ์ทั้งหลายก็คือเป็นขันธมานนั่นเองเมื่อมีขันธ์ห้าก็เป็นขันธมานเพราะเจริญพร้อมแล้วโดยความเป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยกับขันธ์ต่อไปส่วนอภิสังขารมานก็หยั่งลงในขันธ์เหล่านั้นก็ความที่ขันเป็นเหยื่อของเทวปุตตมาเรื่องนาฏอธิมานะว่านี่เป็นของเราจึงไม่พ้นจากวัฏฏะไปได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าขันห้าเนี่ยเป็นเหยื่อของมารทั้งห้าเลยของเทวปุตตมายังไงนะเทวปุตตมาเนี่ยนะพญามารเนี่ยบอกว่ามีวาสกคนหนึ่งชื่อว่าอะไรอะไรพันธะเนี่ยนะหรือพันธะอะไรเนี่ยนะพระเจ้าไปโปรดไปแสดงธรรมพอไปแสดงธรรมจบเขาก็ได้บรรลุโสดาบันนะพุทธเจ้าก็เสด็จกลับพญามารนี่ก็มาเลยมาบอกว่าเนี่ยอุบาสกคนเนี้ยเป็นของเราเป็นทาสของเรานะเป็นบวรของเราอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแล้วสงสัยจะพ้นจากอำนาจตัวเราไปหรือยังเนี่ยต้องไปทดลองดูก็เลยแปลงตัวเป็นพุทธเจ้าไปไงพอแปลงตัวไปเสร็จก็ไปยืนที่หน้าบ้านของอุบาสกคนเนี้ยมีคนไปบอกเขาว่าพุทธเจ้ากลับแล้วเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะพุทธเจ้าลืมอะไรมาพุทธเจ้าไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ฮะพุทธเจ้ามาเพื่ออะไรนะก็เลยไปต้อนรับพอไปถึงว่าก็ถามพุทธเจ้าพระองค์มีกิจอะไรอีกหรือพระเจ้าข้าแต่เด็ดไปแล้วกลับมาอีกเพื่ออะไรพระเจ้าข้ามันก็มันตอบเขาบอกว่าเมื่อครู่นี้เราแสดงธรรมกับเธอไปเลยนะเราแสดงท่าไปหน่อยนึงคือเราแสดงว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแต่ว่ามันมีอยู่นะสังขารบางอย่างเนี่ยที่เที่ยงอุบาสกคนนี้ก็มองหน้าเลยท่านเป็นใครโกหกก็โสดาบันไม่ได้นะมารก็เลยบอกว่าเราเป็นพญามารเองอุบาสกก็บอกว่ามารเช่นท่านเนี่ยแม้ร้อยแม้พันก็ไม่สามารถทำให้เราเนี่ยเสื่อมความเลื่อมใสในพระศาสดาหรือว่าในพระธรรมได้ท่านจงไปเสียไล่พญามารพญามารก็เลยรู้ว่าอุบาสกคนนี้พ้นจากอำนาจเราไปแล้วตอนนั้นนี่เทวบุตรมาเนี่ยนะก็จะคิดว่านี่ของเรานะนี่อยู่ในอำนาจของเราพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็อยากให้อยู่ในอำนาจของเขาใช่ไหมนั้นใครจะทําบุญทําบาปอะไรก็ไม่ว่านะแต่ถ้าใครจะบรรลุพระนิพพานนี่เขาไม่ยอมนะเพราะว่าเขากลัวว่าจะพ้นไปจากอำนาจของเขานะ
ข้อ33ชาติธรรมโตด้วยอาการมีชาติเป็นธรรมดาเพราะมีความเกิดเป็นปกติธรรมศัพท์นี้แปลว่าปกตินะเพราะมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นปกติในจุลินทร์บอกว่าธรรมศัพท์นั้นกล่าวถึงสภาวะบ้างกล่าวถึงเหตุบ้างนะอาชาติธรรมโตเนี่ยนะมีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นเหตุแห่งความเกิดด้วยนะขันห้าเนี่ยนะขันห้าใครยินดีในขันห้าก็ต้องเกิดต่อไปขันห้าก็เป็นปัจจัยกับการเกิดต่อไปอีกด้วยเพราะว่าเมื่อไม่กำหนดรู้ก็กิเลสก็พอกพูนข้อ34ชราธรรมโตมีอาการมีชราเป็นธรรมดาเพราะมีความแก่เป็นปกตินะไอ้ความเกิดเป็นดานี่ก็เป็นชื่อของทุกขานุปัสสนาชราธรรมโตความแก่เป็นธรรมดาก็ทุกขานุปัสสนานะพยาธิธรรมโตโดยอาการมีพยาธิเป็นธรรมดาเพราะมีความเจ็บไข้เป็นปกติอันนี้ทุกคนก็ไม่พ้นเลยจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็มรณะมรณะธรรมโตก็36โดยอาการมีมรณะเป็นธรรมดาเพราะมีความตายเป็นปกติอันนี้เป็นชื่อของอนิจจานุปัสสนานะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงพยาธิชรานั้นเป็นทุกขานุปัสสนา37โสกธรรมโตโดยอาการมีความโศกเป็นธรรมดาเพราะมีความเศร้าโศกเป็นปกตินะถ้ามีขันห้าแล้วมีใครที่จะไม่โศกไม่มีเลยนะถ้ามีขันห้าแล้วอย่างไรก็ต้องโศกแน่นอนธรรมะตับตรงนี้นี่มีอัดว่าเหตุนะเพราะว่าเป็นเหตุแห่งความโศกนะเหตุแห่งโสกปริเทวะแล้วก็อุปายาตใครมีขันห้าขันห้านั่นแหละเป็นเหตุของความโศกอันสำหรับชาติธรรมโตชราพยาธิมรณะธรรมโตนี่ธรรมะนี้ที่นั้นแปลว่าปกติแต่ถ้าโสกะธรรมโตปริเทวธรรมโตอุปายาสธรรมโตสังกิเรสกะธรรมโตพวกนี้ธรรมะตรงนี้หมายถึงเหตุนี่ขันห้าก็เป็นเหตุของความโศกนั่นแหละข้อ38ปริเทวธรรมโตด้วยการมีปริเทวะเป็นธรรมดาเพราะมีปกติข้ามครวนนะเป็นเหตุของการข้ามครวนร่ำไรข้อ39อุปายาสธรรมโตมีอาการที่มีอุปาญาตเป็นธรรมดาเพราะมีปกติคับแค้นใจนะต้องคับแคบเกียดแค้นคับแค้นใจถ้าโสกะนี่เป็นชื่อของโทมนัสเวทนาปริเทวะเป็นเสียงที่เกิดจากโทสะมูลจิตอุปาญาตเป็นตัวโทสะเจตสิกเลยสามอย่างนี้ต่างกันโสกะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนก็เอาน้ำที่ไปตั้งบนเตาไฟนะที่มันร้อนเดือดผุดขึ้นผุดขึ้นนะปริเทวะนี่เป็นน้ำที่มันเดือดนะจนกระทั่งเกือบจะล้นแล้วนะโสกะนี่เอาไปตั้งน้ำไปตั้งมันเตาไฟร้อนนะไอเริ่มขึ้นปริเทวะเริ่มเดือด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 อุปายาสนี่เหมือนกับมันล้นนะแล้วก็ทำให้แห้งหม้อไปเลยข้อ40สังกิเลสิกะธรรมโตด้วยอาการเป็นสิ่งมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเพราะมีความเป็นวิสัยแห่งสังกิเลสคือตัณหาทิฏฐิและทุจริตเป็นธรรมดาถ้ามีขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่ยเป็นเหตุให้มีตัณหาสังกิเลสมีทิฏฐิสังกิเลสแล้วก็ทุจริตสังกิเลสนะเป็นธรรมดาเลยสงเคราะห์แม้กิเลสวัตถุสิบที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังกิเลสสามนั้นทำทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสวัตถุเหล่านั้นก็ชื่อว่ามีความเศร้าหมองแล้วนั่นแหละเพราะไม่เป็นไปล่วงกิเลสวัตถุเหล่านั้นพึงเห็นการสงเคราะห์เอาความเศร้าหมองความไม่สะอาดของร่างกายด้วยเพราะว่ารูปร่างกายนะรูปร่างกายนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดนะเป็นความเศร้าหมองนั่นเองอันนี้ก็เป็นการพิจารณาโต40เพราะนั้นจะต้องเข้าใจความหมายของโตเหล่านี้แล้วก็เวลาที่พิจารณานะก็ใช้เพียงคำนะก็คือรูปนะรูปเป็นอันนี้จะโตไม่เที่ยงรูปเป็นทุกขโตโดยความเป็นทุกข์รูปเป็นโรคโตโดยความเป็นโรคเป็นคันธโตไม่ไปเข้าไปพิจารณาตามอัตตะยานะครับเอาก็หมายถึงว่าเราต้องจำอัตนั้นให้ได้ไงนะเมื่อเราจำได้แล้วถ้าเราจำไม่มั่นคงเราก็ต้องใส่ใจในนักสิการเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราจำมั่นคงแล้วถามว่าถ้าบอกว่าอันนี้จะโตเนี่ยนะเราเข้าใจอัตได้เลยทันทีไหมถ้าชำนาญแล้วใช่เพราะนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจอัตถะเหล่านี้ให้ชำนาญแล้วก็จะพิจารณานะจะพิจารณากี่พยัญชนะก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอาทั้ง40นะถ้าเกิดพิจารณาพยัญชนะไหนที่มันพิจารณาแล้วมันซาบซึ้งก็ใส่ใจพิจารณาพยัญชนะนั้นมากๆ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 งั้น3คำเองที่พุทธเจ้าแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับคนที่อินทรีย์อ่อนก็คือเอามาใส่ใจโดยพยัญชนะให้หลากหลายนะให้มีเครื่องเกาะของจิตมากขึ้น
เพราะถ้ามีเครื่องเกาะเหมือนกับพิจารณาแคบๆนะพิจารณาแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทําให้อาจจะชวนเบื่อก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมีพยัญชนะมากๆมันต้องอาศัยความเพียรในการที่จะใส่ใจไปน้อมพิจารณาในการที่เป็นฝีเป็นโรคเป็นลูกตอนเป็นอะไรต่างๆนะก็ทําให้มีอัสทะในการที่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นโตสี่สิบนะทั้งในดีกาแล้วก็จุลฎีกานะยกมาส่วนรวมสมัสสนะนะแล้วพรุ่งนี้ดีไหมเดี๋ยวแค่นี้เองเนี่ยดูเขาถึงทำเป็นสี่ให้กล้าใช่ไหมเอาตรงนี้นะรวมสมัสสนะ40ลงในอนุปัสสนา3นะที่กล่าวมาทั้งหมดอาการโต40เนี่ยก็คืออนุปัสสนา3นั่นเองอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาแล้วก็อนัตตานุปัสสนาก็แลในสมัสสนะ40นี้สมัสสนะโดยอาการ10ก็คืออนิจจโตข้อที่1นะอนิจจโตโดยอาการไม่เที่ยงไอ้2ปโลกโตโดยอาการทลายพังทลายไอ้3จรโตโดยอาการไหวหวั่นไหวไอ้4ปพังคุโตโดยอาการแตกทําลายหรือว่าผุพังเนี่ยนะปพังคุโตเนี่ยผุพังข้อที่5อัตถวโตโดยการไม่คงทนวิปริณามธรรมโตก็โดยการมีความแปรไปเป็นธรรมดาแล้วก็อนิจเจตก็อาสาระกะโตโดยการไม่มีแก่นไม่มีแก่นนี่ก็เป็นความไม่เที่ยงนะวิภวโตข้อที่8ก็โดยการเสื่อมนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันข้อที่9สังคตโตโดยการเป็นสังคตะคือมีปัจจัยปรุงแต่งก็แสดงอาการไม่เที่ยงด้วยข้อที่10มรณะธรรมโตมีอาการมีมรณะเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นความตายนะมีความตายเป็นธรรมดาแสดงถึงความไม่เที่ยงเพราะตายมันก็คือจุติเป็นการแสดงที่สุดนะเมื่อมีการเกิดขึ้นอุปาทะหรือว่าปฏิสนธิจุติก็เป็นการแปลไปแสดงถึงความไม่เที่ยงอันเนี้ย10อย่างเนี้ยเป็นอนิจจานุปัสสนารวมขันธ์5ก็เป็น50นะโดยทําเป็นขันธ์10นะ10ในขันธ์1นะ5ขันธ์ก็เลยเป็น50สมัสสนะโดยอาการ5ก็คือข้อที่1ปรโตโดยอาการเป็นฝ่ายอื่นฝ่ายอื่นก็ไม่มีอำนาจไปบังคับบัญชาอะไรเขาได้ไอ้2ก็ริตโตโดยอาการว่างไอ้3ตุจโตโดยอาการเปล่าไอ้4สุญญโตโดยอาการ0อันนี้5อนัตตโตนัตโตก็โดยอาการไม่ใช่ตน5อย่างนี้เป็นอนัตตานุปัสสนาก็ให้เป็นไปในขันธ์5อย่างละ5อย่างละ5ก็เลยรวมเป็น25นะอนัตตานุปัสสนา25สมัสสนะที่เหลือเป็นต้นว่าทุกขโตโดยการเป็นทุกโรคโตโดยการเป็นโรคสังนัตโตโดยการเป็นหัวฝีคันนัตโตโดยการเป็นลูกศรเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะทั้งหมด25อาการเป็นทุกขานุปัสสนานะเป็นไปในขันธ์5อย่างละ25ในขันธ์1นะก็เลยรวมเป็น125อันนี้เป็นทุกขานุปัสสนาเมื่อพระโยคาวจรนั้นพิจารณาเบญจขันธ์โดยอนิจจานิสัมมัสสนะอันแยกเป็น200อาการดังกล่าวมานี้อยู่อนิจจสัมมัสสนะทุกขสัมมัสสนะและอนัตตสัมมัสสนะที่เรียกว่านยวิปัสสนานั้นย่อมจะเป็นของมั่นคงคือมีกำลังนั่นเองนี่เป็นวิธีทำสมัสสนะในอธิการแห่งสมัสสนญาณนี้โดยดำเนินตามในพระบาลีก่อนนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเจริญสมัสสนะนะตามพระบาลีนั้นก็มีหลายในแรกอะไรที่นั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในอาการ11ของขันธ์5ใช่ไหมในสองก็ให้เหตุผลขึ้นไปว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเป็นภาพที่สิ้นไปเป็นทุกข์เพราะเป็นภัยเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีสาระในยัยสามว่าพิจารณาโดยอะไรการเจ็ดการเจ็ดอนิจจังสังคตังปฏิจจสมุปนังขยะธรรมังวยะธรรมังวิราคธรรมังนิโรธธรรมังอาธรรมะ201มาพิจารณาเลยนะอันนี้ในนี้ก็ในที่สี่นี่ก็สัมมัสสนญาณโดยโต40จะเรียกว่าอนิจจาดิสัมมัสสนะนะในมหาธิการบอกว่าสัมมัสสนะทั้ง40นั้นยังลงในภายในอนุปัสสนา3นั่นเองชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาเพราะแสดงความเป็นของไม่เที่ยงโดยรูปของตนและโดยปริยายแม้บทนอกนี้ก็ในนี้นะชื่อว่าอาสารกโตเนี่ยโดยอาการไม่มีแก่นแสดงความไม่มีแก่นสารคือความเที่ยง
นะอาการ10 อย่างนะอนิจจโตเนี่ยก็เป็นการแสดงอนิจจานุปัสสนาโดยตรงแต่พวกอะไรพวกจารโตปพังกุโตปโลกะโตอัตุวโตวิปริณามธรรมโตนี่ก็เป็นปริยายเป็นไวยพจน์นะของธรรมะอนิจจโตหรือว่าอนิจจานุปัสสนานั่นเองท่านอาจารย์ได้สงเคราะห์ธรรมทั้งหลายโดยเป็นกลาบแล้วแสดงเพียงสัมมัสนะโดยในยังมิได้จัดธรรมวิปัสสนาตามลำดับบทกรนะก็คือแสดงเป็นกลุ่มนะแสดงเป็นกลุ่มๆไปจุลติกาบอกว่าที่ชื่อว่าการพิจารณาโดยกลาบมีอดีตกลาบเป็นต้นเป็นการพิจารณาโดยในคือนยะโตสัมมัสนังหาใช่การเห็นแจ้งตามลำดับบทไม่นะในอนุปะสูตรเนี่ยพระสารีบุตรท่านแสดงการพิจารณาธรรมะโดยบทเนี่ยนะก็คือพิจารณาฌานหนึ่งขอโทษออกจากฌานหนึ่งแล้วพิจารณาองค์ฌานแล้วก็สัมยุตตธรรมของฌานหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอนุปะบทเอาเจตสิกในองค์ฌานมาพิจารณาเลยเข้าฌานสองออกจากฌานสองพิจารณาองค์ฌานและสัมยุตตธรรมเอาฌานสามเอาฌานสามมาพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุปะบทนะอนุปะแปลว่าอะไรครับอนุบทอนุบทหมายถึงพิจารณาตามลําดับพิจารณาตามลำดับนะแต่นี่ท่านแสดงอติตกลาบเป็นต้นเป็นการพิจารณาโดยในนะไม่ได้พิจารณาโดยอนุบทนะก็คือไม่ได้พิจารณาโดยเอาสภาพธรรมะในจิตในไอ้พันห้าเหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณาก็คือเอาพวกรูปแต่ละรูปแต่ละรูปมาพิจารณาเพราะมันพิจารณาตั้งแต่นู่นแล้วนามรูปวิเชติยานไปแล้วนะนี่ก็เป็นข้อความในฎีกาที่หน่อยส่วนการทำอินทรีย์ให้กล้าโดยการก้าวก็ตรงนี้นะอันนี้ก็ขออนุโมทนา